ทะเลาะอะไรกันปะเนี่ยทะเลาะกันปะเนี่ยทานมากก็จะมีได้ยังไงก็ผัวกูเขาอินดี้ขนาดนั้นวันๆเคยออกจากห้องหรือเปล่าล่ะทำไงดีพ่อไม่ยอมให้ถ่ายก็ให้มามีให้พ่อออกจากบ้านหลายคนยังไม่เคยเห็นเดี๋ยวเราก็ไปดูกันครับเล่นวิดีโอเกมก่อนเลยไม่ได้ครับนี่เป็นเหตุการณ์ของทั้งคู่กันไอ้แจ๊สคุณแจ๊สดูกันครับท่านผู้ชมเขานั่งอยู่นี้มาเป็นวันแล้ววันนี้พวกเรามาแต่เช้าแล้วยังไม่ได้ถ่ายนะครับตอนนี้4โมงจะ5โมงแล้วช่วงนี้อินดี้มากขอเข้าไปถ่ายตั้งแต่เช้าเขายังแบบไม่ยอมถ่ายบอกไม่ต้องสงสัยว่าทำไมไม่มีเทปดูกันช่วงนี้วันนี้ตั้งใจจะมาเก็บฟุตให้คนดูแบบได้ดูเพราะว่าเทปที่แล้วก็ไม่ได้ออกแต่ดูว่าทุกคนเดี๋ยวจะลองเข้าไปถ่ายแบบไม่ให้ตั้งตัวดีกว่าเผื่อจะได้อะไรไปให้คนดูดูครับสภาพวันนี้ผมจะได้ฟุตอะไรแบบนี้พี่แจ้งถ่ายคลิปกันคนเขาบ่นว่ายังไม่มีคลิปดูเลยมาถ่ายคลิปให้คนดูไงทานมากก็จะมีได้ยังไงก็ผัวกูเขาอินดี้ขนาดนั้นวันๆเคยออกจากห้องหรือเปล่าล่ะยิ่งไม่มีงานทำยังจะมาติดอะไรตอนนี้ตอนแรกบอกว่าไม่อยากลงคลิปเพราะเห็นว่าทุกคนกำลังเศร้าโควิดอันนี้เข้าใจได้แต่เราก็ต้องทำงานในบ้านให้ได้ด้วยปะวะไม่อยากถ่ายผมก็ไปถามลูกไปช่วงนี้คือว่าเราจะเล่นเกมขอตานี้ตานึงแล้วเดี๋ยวมาถ่ายเดี๋ยวเราลองไปคุยกับเขากันคุณเล่นเกมก่อนตาเดียวมันเข้าพังโมพ่อไม่ยอมให้เทปเลยเหรอไงดีพ่อไม่ยอมถ่ายก็ไม่ต้องให้เงินพ่อแตงไทยทำไงดีพ่อไม่ยอมให้ถ่ายก็ให้มามีให้พ่อออกจากบ้านโหดจริงๆถ้าพ่อไม่ออกจากบ้านนะพ่อไม่เหลือแล้วอยู่ที่แม่หมดแล้วแล้วก็ไม่ต้องให้เงินพ่อนะให้พ่อไปอยู่กับยายใช่ให้พ่อไปอยู่กับยายแล้วตอนพ่อใช้เงินก็ให้ยายบ่นไปเลยสวัสดีครับดีเจวิวเป็นไงบ้างครับช่วงนี้หลังจากสถานการณ์โควิดโอ้โหลำบากมากครับมีได้ไปออกคอนเสิร์ตอะไรมั้งครับช่วงนี้ก็ไม่ได้ไปครับโควิดแรงครับแรงแค่ไหนครับโอ้แรงจนแบบจนเลยครับทำงานก็ไปไหนกันแฟนเซ็นผมไว้ตลอดเลยอ๋อแฟนเซ็นเขาด้วยทำผมเครียดนะผมเครียดจนผมทองเลยเหรอใช่ครับนะครับยังไงเราก็ต้องเอาเทปให้คนดูไว้ได้ครับอ้าวหายไปไหนแล้วครับหรือเอาละครับตอนนี้นี่หลายคนยังไม่เคยเห็นพี่แจ๊ดอยู่ในห้องน้ำนะครับโอ้โหกูไม่ใส่ไปก็ยังจังใหม่นี่ครับห้องน้ำห้องน้ำนี่ตกแต่งยังไงบ้างครับพี่แจ๊ดไม่มีอะไรหรอกตกแต่งพี่แจงบอกว่าให้มาคุยกับพี่แจ๊ดถ้าพี่แจ๊ดถ่ายพี่แจงก็ถ่ายไม่ถ่ายเขาไม่ยอมถ่ายเขาบอกถ้าพี่ถ่ายเขาถึงจะถ่ายทะเลาะอะไรกันปะเนี่ยไม่ได้ทะเลาะเพราะกูขี้เกียจไงกูเงียบขนาดนี้ก็ยังเงียบขนาดนี้ก็ยังไม่เอากล้องไปจากกูนะเนี่ยคนดูชอบดูแบบเงียบๆไงที่พี่ชอบถ่ายเงียบๆก็เอาแล้วแต่เขาถ้าเขาอยากดูกูอย่างนี้ก็ได้ว่าไม่ขัดมึงไม่ท้อมึงก็ถ่ายกูก็นั่งดูของกูอย่างนี้แหละหลายคนอาจจะเห็นไม่ชัดนี่แดดดีนะนี่ไม่ได้ไปทำงานที่ไหนเลยนะช่วงนี้ว่าสัตว์เมียนมาถ่ายกูนั่นแหละผมสงสารแฟนเพจหลายๆคนที่เขารอคลิปอยู่ไงไม่น่าเกี่ยวสามแฟนเพจหรอกว่าพวกมึงไม่ได้เงินกันมากกว่างั้นเรามาดูดีกว่าภายในห้องเขามีอะไรบ้างมีกล่องใส่ซีดีนะครับมีไวยพจน์เพชรพุทธเฮ้ยไวยพจน์เพชรพัฒน์เฮ้ยไวยพจน์เพชรพุทธจ้ะน
เอามุกนี้มาเล่นกับกูกูไม่ได้ดูถูกมุกตลกแต่ทำไมมุกนี้มันไม่ชอบกูไม่เอาต้องดูคลิปล่าสุดตั้งใจทำแต่หาดูย้อนหลังน้อยกว่าในคนกินข้าวคู่ไหนแพงสุดครับพี่แจ๊ดอ้าวล่ะครับเงียบครับผมนี่ครับตู้เย็นครับขนาดขายตู้เย็นแล้วเดี๋ยวมาดูกันครับว่าตู้เย็นของแจ๊ดจริงหรือของแจ๊ดปลอมนะครับโอ้ของจริงครับผมหลายคนถามว่าทำไมหน้าดูขึ้นรอยสิวก็ดูจางลงครับคิ้วหนวดที่เข้มขึ้นมาจากโรงพยาบาลธนบุรีคลินิกครับเป็นนักเลงคุณยิงพวกมือตายนี่ก็เป็นบรรยากาศของบ้านหลังนี้ครับฝนก็ตกฟ้าก็ครึ้มคิดดูเองว่าวันนี้ผมจะได้ฟุตหรือเปล่าครับผมหลายคนยังไม่เคยเห็นพี่แจ๊ดทำกับข้าวนะครับผมวันนี้ทำอะไรครับเนี่ยวันนี้ทำเมนูอะไรครับไม่ทำอ้าวคือข้าวครัวแต่สั่งทีแรกจะทำอย่างนี้จะมาถ่ายเดี๋ยวนี้ก็ได้คอนเทนต์พี่ก็ทำไปให้คนเขาก็ดูถามสั่งแต่นิดนึงก็ได้ไม่หิวเหรอไม่เบื่อเหรอพวกมึงก็ควรทำเขาต้องแอบไปยืมนี่ครับมาดูกันว่าเขาจะอยู่อย่างนี้ได้นานแค่ไหนครับเพื่อเห็นให้สัตว์เอาเก็บกุญแจห้องเยี่ยมถ่ายรูนั่นน่ะเอาไม้เก็บไปด้วยรู้เลยไป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 รู้เยอะนี่ทำอะไรกินครับป้าติ๋มอ๋อยำปลาทูใส่ขนมจีนแม่ครัวที่ดูแลปากท้องของเราสวยไหมครับสวยนะมีทุกคนชมชมกันเองหลายคนยังไม่รู้ครับว่าพี่แจ๊มีสัตว์เลี้ยงตัวโปรดนี่ครับมุจลีครับซึมเหมือนเจ้าของมุจลีมีชีวิตไหมเนี่ยมุจลีทำยังไงถึงจะได้คอนเทนต์จากพี่แจ๊เข้าใจแล้วพูดดีมากมุจลีว่าตอนนี้ทั้งคู่เขาทะเลาะกันไหมเขาถึงไม่ยอมถ่ายสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้เป็นไงบ้างครับมุจลีทะเลาะกันปะเนี่ยทำไมเขาไม่ยอมถ่ายเลยมันบ้าบอกแล้วว่ามันบ้าสติดีที่ไหนอารมณ์บอลคอนเนี่ยพอชวนถ่ายก็ไม่ถ่ายพอไม่ชวนถ่ายจะถ่ายทะเลาะกันปะเนี่ยไม่ได้ทะเลาะไม่ได้ทะเลาะจริงไม่เชื่อใช่ไหมของลูกค้ามันยังไม่ยอมถ่ายลูกค้ากองเป็นพันเดินดูบ้านดีอย่างกับโหชุมชนแออัดไม่เห็นนะเนี่ยมันหาว่ามึงกับกูทะเลาะกันกูก็บอกมันไปแล้วไม่ได้ทะเลาะ
ึงก็ไปถ่ายให้มันซะไปเนี่ยตอนเนี่ยเปิดรายการเลยปะเขาจะถ่ายอะไรเนี่ยบรรยากาศก็น่าทานอาหารมึงว่าถ้าเราคุมโปงแล้วมันจะเข้ามาไหมกูจะเล่นเกมกูจะซื้อของเข้าบ้านมันก็เดินมาแล้วมันถามอยู่นั่นแหละไม่ได้ทะเลาะกูต้องทะเลาะกันเท่านั้นถึงไม่ถ่ายคลิปเนี่ยมึงไม่คิดว่าเหตุผลอื่นหรอแล้วเพราะอะไรมึงไม่ถ่ายขี้เกียจก็นี่ไงตามติดชีวิตขี้เกียจเนี่ยมึงก็ถ่ายมันเลยเนี่ยว่ามันจะขี้เกียจจนถึงกี่โมงตั้งแต่มันมากูไม่มีอะไรน่าดูเลยแล้วมึงว่าคลิปเนี่ยมันจะมีคนดูป่ะกูไม่ดูคนครับตั้งแต่เปิดมากูยังไม่มองกล้องเพราะว่ายังไม่สนุกขี้เกียจไม่ได้จะถ่ายถ้ามีคนดูเยอะนี่กูขับเลยนะตามติดชีวิตขี้เกียจเออกูตั้งเลยนะชื่อเทปเนี่ยตามติดชีวิตขี้เกียจกูก็อยากรู้ความมึงด้วยมึงจะขี้เกียจไปถึงเท่าไหร่ไอ้เหี้ยมันตื้อมึงมาเป็นกี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยอ่ะมึงคุยกันเองซะอ่ะมึงจะไปสั่งข้าวสั่งอะไรของกูแล้วมีเบียร์ขนมจีนแล้วไอ้คนนี้อะไรสั่งตดเลยตอนนี้พระอาทิตย์จะตกแล้วเรายังไม่ได้คอนเทนต์อะไรสักอย่างไม่ยอมจริงๆคนนี้เรามาตั้งแต่เช้าแม่งทำอะไรแม่งก็ขัดแต่ผมไม่ยอมครับเฮ้ยนี่หลายคนยังไม่รู้ก็แต่งเพลงไว้เยอะมากเดี๋ยวเราเข้าไปดูดีกว่าพี่แจ๊ดเล่นเพลงใหม่เล่นเพลงใหม่ให้คนดูดูหน่อยโอ้ไม่คิดจะให้อะไรเลยเหรอเนี่ยที่เราไม่ยอมคนจริงๆนะเนี่ยโอ้ยสับไม่ยอมสายไปยิ้มมีนี่หรอกสายปากกานี้หามันลื่นเริงมันเทิงใจครูทำไม่ได้หรอกมันต้องได้สักอย่างหลายคนหนึ่งอาจจะเคยเห็นแล้วก็เขาตอนนี้เขาลงบ้านต้นไม้ที่ตั้งแต่ออกจากโควิดมาก็หมกมุ่นอยู่กับต้นไม้แล้วก็ห้องของเขาจนเมียเขาด่าอีแจ๊ดแล้วต้นไม้ของเขาอันนี้ต้นอะไรครับพี่แจ๊ดพี่แจ๊ดเดี๋ยวอันนี้เขาขึ้นมาบนชั้น3ได้สักพักแล้วไม่แอบดูกันน่าจะแอบมาร้องเพลงอยู่ไหนบ้างในมีไหมเหมือนจะไม่มีอีแอบร้องนั่งคุกขมุนบ้านมาดูกันว่าเขาจะทนเราได้แค่ไหนนี่นี่เป็นชั้น3ของพี่แจ๊ดนะครับอันนี้เป็นห้องอะไรครับพี่แจ๊ดครับไม่ได้ตั้งชื่อห้องห้องนี้เหมือนเป็นห้องที่เขาจะทำอะไรสักอย่างทำอะไรนะบ้าห้องนี้นี่หลายคนยังไม่เคยเห็นครับนี่จักรยานที่เขางอนเมียเขานะครับตอนวันเกิดปีนี้เมียบอกว่าไม่มีอะไรให้แต่ให้คันนี้นะครับยังไงครับสุดยอดจังหวัดเลยพวกมึงโอ้นี่ครับนี่ที่ข้างๆได้ข่าวว่าล่าสุดซื้อไปแล้วครับจะซื้อไปทำอะไรนะครับแจ๊ดเสือกอ้าวไปเสือกซะแล้วครับผมจะจับมันจะไปไหนแล้วไปเลยให้กูพักบ้างเดี๋ยวกูแล้วกูขโมยกล้องไปทิ้งหรือไงที่อย่างไรวะมึงมาวางเถอะนะเริ่มอยู่แล้วครับเขาจะไปชนะเราไม่ได้หรอกคนเราต้องหิวนี่ครับเป็นบรรยากาศกินข้าวกันหลายคนยังไม่เคยเห็นนะเดี๋ยวเราก็ไปดูกันครับครับนี่เป็นเหตุการณ์ทั้งคู่กินข้าวกินแล้วเอาละครับอันนี้ทำอะไรอยู่ครับเนี่ยแจกเบียร์ไหมแจงไหมโอ้มึงจะถ่ายเนี่ยมึงจะถ่ายคนเห็นหน้าไปเลยมึงอยากให้ช่องมึงโดนแบนก็เลยเนี่ยกินเบียร์เอาควรลบก่อน
จะใช้ได้ไหมเนี่ยใช้ไม่ได้ไม่เป็นไรเนี่ยนี่เลยพอใจไหมเนี่ยกูกินเบียร์จบมึงคงไม่กล้าแบบปล่อยให้เห็นขวดเพียวๆออกแล้วรู้มึงต้องตัดแม่งทำซีจีลำบากเลยจ้ะไปทำซีจีกันกูรู้แหละไหนๆก็ไหนๆนี่รู้มึงทำซีจีมึงเก่งก็เอาให้ได้รอบเอาให้ได้รอบเลยมันเวลาส่วนตัวกลัวมึงมาเวลาส่วนตัวกูไปเองนี่อยากถ่ายคุณเขาเห็นไม่ก็คนเขาก็บ่นคิดถึงเขาอยากเห็นเทปไงก็เห็นแล้วนี่ไงพอใจไหมอ่ะพอใจไหมไปไม่ได้อะไรแล้วเคอร์ฟิวแล้วต้องไปแล้วโอ้โหไม่ได้อะไรมีเชี่ยวมันสัตว์แล้วที่หน้าแม่งโผล่กูใช้ฟิวทำงานตลอดกูถึงไม่ค่อยมีงานช่วงนี้เขาเครียดๆก็อยากมีอะไรมาให้เขาดูบ้างไงแล้วคนดูก็เห็นกูเครียดไหมล่ะสัตว์กูเครียดไม่แพ้คนดูหรอกตอนนี้ขอโทษคนดูด้วยนะครับผมอาจจะทำอะไรไม่เหมาะสมแต่คนมันขี้เกียจอ่ะคนมันขี้เกียจแล้วมันจะขี้เกียจรู้ว่าเนี่ยจะสองทุ่มแล้วเนี่ยโดนตำรวจจับว่าเอาเคอร์ฟิวอ่ะ